ิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นการให้ขวัญกำลังใจตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการรณรงค์รักษาส่งเสริมความดีค่ะปีนี้มีรายนามทั้งหมด6ท่านนะครับในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวผมกล่าวต่อในช่วงถัดไปนะครับแต่ขอที่เชิญเลยดีกว่าท่านแรกนะครับผมกับนายบุญเชิดชายวงครับขอปรบมือเลยจากคนมีสีสันก็คือตั้งปี2566นั่นเองนะครับผมเรียนเชิญเลยค่ะก็จะได้รับนะคะโลกคนดีได้รับพัดลมค่ะรวมกับซองรางวัลนะคะมูลค่า 5,000 บาทแต่ละท่านโอ้ยอดเลยนะครับผมเดี๋ยวอยู่บนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันสักเล็กน้อยนะครับผมแน่นอนนะครับว่าจริงแล้วในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดูแลหลายพื้นที่จริงๆนะครับจริงๆแล้วมีบุคคลบุคลากรที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายจริงๆนะครับที่เป็นที่น่าประจักษ์น่ายกย่องนะครับก็ยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกลุ่มองค์กรวัดโรงเรียนนะครับในโอกาสต่อไปรัฐบาลเมืองแสนสุขจะตอบแทนทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับผมขอแสดงความยินดีกับท่านแรกเชิญค่ะและต่อไปนะคะขอแสดงความยินดีกับนายจำเริญนนทักอุบลค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีสีแสงสุขประจำปี2566นะครับแหมมีดอกกุหลาบมามอบให้กันด้วยนะคะและท่านที่3นะครับผมกับคนดีสีแสงสุขก็คือนายฉลามพลพิกุลทองเรียนเชิญเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าท่านที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะได้รับโล่คนดีค่ะเป็นเกียรติยศนะคะให้แก่ตัวเองและครอบครัวรวมถึงนะคะได้ผู้ชมด้วยช่วงนี้หน้าร้อนเนาะผู้ชมมาเย็นๆแล้วก็ซองรางวัลค่ะนี่นะครับผมความดีเป็นสิ่งไม่อาจนะครับผมโอ้โหได้รับช่อกุหลาบให้กำลังใจกันเป็นช่อใหญ่อย่างวันวาเลนไทน์เลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับความดีนะที่สะท้อนออกมาผ่านทางงานยอมรับนะครับของทุกคนรอบๆตัวนั่นเองและต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนักสาวปิยนาถสดใสค่ะขึ้นรับรางวัลแล้วเป็นท่านที่4เลยนะครับประจำวันนี้ของเราประจำปี2566นั่นเองครับ